ศูนย์การเรียนวัดป่าเป้าห้องเรียนสำหรับเด็กไร้สัญชาติที่นี่เป็นแหล่งผลิตส้มขนาดใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่จึงมีแรงงานต่างชาติพร้อมครอบครัวและลูกหลานอพยพเข้ามาทำงานในพื้นที่ไร่ส้มอยู่เป็นจำนวนมากองค์การยูนิเซฟประเทศไทยจึงได้สนับสนุนให้กลุ่มเพื่อนเด็กจัดทำโครงการให้การศึกษาและเรียนรู้แก่บรรดาบุตรหลานของแรงงานเหล่านี้ภายใต้ชื่อไร่ส้มโมเดลหรือโรงเรียนในไร่ส้มต่อมาเมื่อไร่ส้มหลายแห่งได้เลิกกิจการไปแรงงานส่วนใหญ่จึงอพยพครอบครัวเข้าไปทำงานตามโครงการก่อสร้างและในภาคบริการต่างๆในตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อไม่ให้การเรียนรู้ของเด็กๆต้องขาดตอนองค์การยูนิเซฟจึงสนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต1และเขต3ร่วมกันจัดโครงการจากไร่ส้มสู่สวนคอนกรีตเพื่อรองรับเด็กจากไร่ส้มรวมถึงเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในตัวเมืองอยู่แล้วเพื่อให้มีโอกาสทางการศึกษาตามรัฐธรรมนูญไทยและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องว่าเด็กถึงจะมาจากที่ไหนก็ตามก็จะต้องมีสิทธิ์ที่ได้รับการจัดการศึกษาและทางด้านสุขภาพที่หาเงินที่ยูนิเซฟเหมือนกันนะหาที่นั่นเขาก็เอามาช่วยทำไปทีนี้เด็กมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นด้วยความเมตตาจากท่านพระครูอมรวิลคุณเจ้าอาวาสโครงการได้ใช้อาคารสถานที่ของวัดป่าเป้าตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นห้องเรียนเริ่มจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551โดยหวังว่าเด็กเหล่านี้จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความรู้เท่าทันมีคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัยไม่ลืมวัฒนธรรมและรากเหง้าของตนเองและมีจิตสำนึกที่ดีต่อประเทศไทยเริ่มจากมีนักเรียนไทยใหญ่จำนวน50คนทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต1ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆได้เชิญผู้ปกครองของเด็กมาประชุมเพื่อทราบถึงแนวทางการจัดการศึกษาและกลับไปกระจายข่าวให้ผู้อื่นได้รับทราบในที่สุดมีเด็กมาสมัครเรียนรวม90คนเดิมมีครูอาสาเป็นชาวไทยใหญ่และพม่าเริ่มสอนเป็นภาษาพม่าแต่เนื่องจากเด็กต้องอาศัยอยู่ในสังคมไทยจึงให้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักในการสอนแต่ก็สอนภาษาไทยใหญ่ที่เป็นภาษารากเหง้าของพ่อแม่ไปด้วยเพราะจะเป็นภาษาที่เด็กต้องใช้ในการสื่อสารเมื่อกลับไปประเทศของตนเด็กรุ่นแรกๆส่วนใหญ่อายุมากกว่าเกณฑ์ประมาณ 10-11 ขวบเริ่มเรียนหลักสูตรอนุบาลให้ครบ1ภาคเรียนและหากมีความพร้อมก็จะสอบเทียบโอนขึ้นชั้นประถม1ประถม2และประถม3โดยได้นำเด็กขึ้นทะเบียนนักเรียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยการสอบเทียบเป็นไปตามระเบียบการวัดผลและการเทียบโอนของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเปิดโอกาสเทียบโอนได้ถึงชั้นประถม3ช่วงเดือนสิงหาคม2552สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต1ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่ขอจัดตั้งเป็นสถานศึกษาชื่อศูนย์การเรียนวัดป่าเป้าระดับปฐมวัยและได้จัดทำข้อมูลเสนอสพท.เพื่อขอรับการสนับสนุนงบอุดหนุนรายหัวต้นปีพุทธศักราช2554โครงการวิจัยรูปแบบการบริหารเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อลดอัตราการออกกลางคันให้เป็นศูนย์หรือเชียงใหม่ซีโร่ดรอปเอาท์ซึ่งเป็นโครงการนำร่องของจังหวัดเชียงใหม่ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต1เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรองรับการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวดังนั้นศูนย์การเรียนวัดป่าเป้าจึงได้รับการบรรจุให้เป็นห้องเรียนหนึ่งของโรงเรียนเขตพื้นที่จึงมีการย้ายชื่อเด็กนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยมาสังกัดกับโรงเรียนเขตพื้นที่เพื่อเป็นการพัฒนาระบบสนับสนุนให้ดียิ่งขึ้นอ
งเรียนได้ออกสำรวจกลุ่มเป้าหมายตามโครงการก่อสร้างต่างๆในเชียงใหม่และเยี่ยมบ้านนักเรียนที่เรียนอยู่แล้วเพื่อค้นหาเด็กที่ตกหล่นนำมาจัดทำฐานข้อมูลและจัดกลุ่มการเรียนการสอนตามความสนใจของผู้ปกครองและเด็กทางโครงการได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิการศึกษาของเด็กเหล่านี้ผ่านการประชุมผู้ปกครองและในช่วงเทศกาลหรืองานบุญของวัดออกสื่อวิทยุและแจกใบปลิวบ้างแต่วิธีปากต่อปากระหว่างผู้ปกครองและนักเรียนด้วยกันจะได้ผลดีกว่าการเรียนการสอนจะใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2551โดยเป็นหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 70% ส่วนอีก 30% เรียกว่าหลักสูตรคนไตเป็นการสอนเรื่องวัฒนธรรมประเพณีและชาติพันธุ์ไทยใหญ่เช่นความเชื่อภูมิปัญญาศาสนพิธีดนตรีและนาฏศิลป์จัดสอนโดยพระของวัดป่าเป้าเองและนักศึกษาชาวไทยใหญ่จากมหาวิทยาลัยพายัพส่วนวิชาสามัญก็จะเน้นภาษาไทยคณิตศาสตร์และสังคมศึกษาควบคู่กับการเรียนภาษาไทยใหญ่อังกฤษและจีนเพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีตอนนี้เรามีครูประจำการอยู่3ท่านนะครับมีของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิตคันที่โฮมก็ได้ให้ความรู้เพาะสนับสนุนครูมาอีก6คนแล้วก็มีของยูนิเซฟอยู่3แล้วมีอัตราจ้างโดยงบทางราชการอีก1คนในปีการศึกษา2555ได้รับการขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถม5แล้วส่วนระดับประถมวัยขณะนี้เข้าสู่ระบบปกติซึ่งการรับเด็กเข้าใหม่จะเป็นไปตามเกณฑ์อายุโรงเรียนได้รับเงินสนับสนุนการจัดการศึกษารายหัวจากรัฐบาลระดับอนุบาล 1,700 บาทต่อคนต่อปีระดับประถมศึกษา 1,900 บาทต่อคนต่อปีและนอกจากมีงบจากยูนิเซฟแล้วทางมูลนิธิโรงเรียน Starfish Country Home ยังคงสนับสนุนอีกปีละ 1,500,000 บาทเป็นค่าจ้างครูค่าอุปกรณ์บางส่วนและค่ากิจกรรมนักเรียนจึงสามารถพัฒนาและอบรมครูตามหลักสูตรต่างๆได้เช่นเดียวกับครูในโรงเรียนทั่วไปเด็กทุกคนที่นี่อยากจบชั้นประถม6และอยากให้ขยายชั้นเรียนจนถึงระดับมัธยมบางคนอยากเรียนกศน.หลังจบประถม6แล้วเพราะจะมีเวลาทำงานหารายได้เด็กๆอยากให้มีการจัดการศึกษาแบบนี้ไปทุกจังหวัดและอยากให้เพื่อนๆที่ต้องย้ายตามพ่อแม่บ่อยๆได้มีโอกาสเรียนจนจบถ้าวันนั้นหนูไม่มีโอกาสได้มาเรียนตรงนี้ณเวลานี้หนูก็คงจะต้องไปทำงานก่อสร้างอยู่ตามแหล่งก่อสร้างที่ไหนสักแห่งนึงจากที่มาเรียนที่นี่แล้วจากที่หนูอ่านภาษาไทยก็อ่านไม่ออกภาษาไทยใหญ่ที่คงเป็นภาษาของเองหนูก็อ่านไม่ออกหลังจากที่ได้มาเรียนที่นี่3ปีปุ๊บเอาภาษาไทยหนูก็อ่านคล่องแคล่วขึ้นภาษาไทยใหญ่ที่เป็นภาษาของหนูเองตอนนี้หนูก็สามารถสอนสืบทอดให้กับน้องๆต่อได้นะคะก็คือมีความประทับใจหลายอย่างทางโรงเรียนนี้ให้โอกาสหลายอย่างค่ะให้โอกาสทั้งได้ลองทำกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างให้เราสืบสานวัฒนธรรมไทยใหญ่ของเราต่อไปผู้ปกครองที่นี่ทราบว่าบุตรหลานมีสิทธิ์ทางการศึกษาเพราะได้ยินพระครูวัดป่าเป้าประกาศให้รู้เสมอว่าลูกไทยใหญ่ก็มีสิทธิ์เข้าเรียนในโรงเรียนไทยได้หากมีในจ้างรับรองได้รับรู้ปากต่อปากว่าเป็นโรงเรียนเพิ่มโอกาสและดีใจที่เห็นเด็กๆที่มาเรียนแล้วมีความสุขก็รู้สึกดีครับดีครับที่ยังมีโรงเรียนมีครูบาอาจารย์มีครูมีอะไรมีข้าอาจารย์เขาอะไรยังรับสอนเด็กพวกที่อพยพมาจากทางนู้นครับถ้าไม่มีครูบาอาจารย์หรือว่าไม่มีครูมีอะไรมารับให้เด็กได้เรียนหนังสือก็คงลำบากเหมือนกันปัจจุบันทางโรงเรียนพบว่าเด็กๆมีศักยภาพและแรงผลักดันในการเรียนรู้สูงมากเนื่องจากมีฐานะและความเป็นอยู่ที่ลำบากต้องการชีวิตที่ดีขึ้นผู้ปกครองต่างสนับสนุนดูแลบุตรหลานเรื่องการเรียนเป็นอย่างดีรู้สึกพึงพอใจที่เด็กๆได้เล่นกีฬาเรียนวัฒนธรรมไทยใหญ่ได้มาร่วมประชุมมาดูผลงานและให้กำลังใจนักเรียนมันมีเสน่ห์คือนักเรียนที่มาที่นี่ผู้
ูดภาษาไทยหลายตั้งแต่ส่วนใหญ่พูดภาษาไทยไม่ได้และเรียนรู้ภาษาไทยไม่ได้เราก็เลยจัดห้องเรียนห้องเรียนหนึ่งเป็นห้องเรียนพิเศษสำหรับเด็กที่ไม่สามารถจะพูดภาษาไทยและเรียนรู้ภาษาไทยได้เราก็มีพิเศษอีกคุณครูก็ต้องเรียนรู้ภาษาไทยใหญ่ได้เราโชคดีที่มูลนิธิเขาคัดสรรคุณครูให้เรียนพูดภาษาไทยใหญ่ได้และพูดภาษาไทยได้ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าโครงการศูนย์การเรียนรู้วัดป่าเป้าเป็นเรื่องของความมั่นคงของประเทศเป็นการปลูกฝังความรักชาติเป็นพลเมืองดีที่รับผิดชอบต่อส่วนรวมธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยประเทศไทยรวมเนื้อชาติไทยเป็นประชาชนประเทศไทยมีนโยบายด้านการศึกษาระบุว่ารัฐต้องขยายโอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์หรือไม่มีสัญชาติไทยเป็นการเปิดกว้างให้ทุกคนที่อาศัยในประเทศไทยสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่จำกัดระดับประเภทหรือพื้นที่การศึกษาซึ่งจะสอดคล้องกับการเป็นภาคีอนุสัญญาสิทธิเด็กและเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเหล่านั้นมีความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทย